ในช่วงสุดท้ายค่ะเราไปฟังอีกหนึ่งมุมมองถึงความสำคัญของจีนที่ไทยต้องให้ความสำคัญและเร่งพัฒนาโดยไปฟังมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.อักษรศรีพานิชสารผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนแห่งสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปรับฟังกันค่ะท่านพูดได้กรุณาพูดถึงอนาคตไทยจีนนะคะว่าเราจะทำยังไงกับจีนเราจะใช้ประโยชน์ยังไงกับจีนแล้วก็ที่สำคัญท่านได้ฝากคำถามท่านเรียนว่าน่าคิดมากเลยว่าแล้วผู้นำจีนคิดอะไรอยู่แล้วที่บอกว่าจีน rise จีนเติบโตเนี่ยจีนจะเติบโตไปถึงไหนนะคะจะโตไปถึงไหนแล้วเราจะศึกษาอะไรเพื่อให้เข้าใจจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อเนกก็ได้พูดถึงจีนในบริบทอาเซียนนะคะเรียนก็จะขออนุญาตพูดถึง 2-3 ประเด็นเหล่านี้นะคะที่มาแชร์กัน มองว่าการอยากจะรู้ว่าจีนจะไปถึงไหนจะโตไปถึงไหน rise ไปถึงไหนที่ท่านว่า Chinese dreamจงกัวเมิงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยอะแล้วผู้นำจีนคนนี้นี่เขาพูดชัดอะค่ะว่าจีนมีความฝันแล้วนะเราต้องฝันแล้วนะนะคะท่านสีจิ้นผิงที่มีหลายเรื่องมากที่น่าศึกษาถ้าเราไปดูความฝันของจีนแล้วอยากรู้ว่าจีนจะไปถึงไหนเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่สองช่วงเวลาค่ะคือประเทศจีนเนี่ยนะคะสร้างชาติเมื่อ1ตุลาคม1949ครบ100ปีของชาติจีนคือ2049จีนจะเป็นอะไรแล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน1921ครบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนจีนจะเป็นอะไรนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายของเขาอย่างน้อย2020จีนจะเป็นอะไรนั่นคือเป้าหมายหนึ่งภายใต้ Chinese Dream 2049นั่นคือเป้าหมายหนึ่งใน Chinese Dream นะซึ่งไม่ว่าจะมองจากเป้าไหนเนี่ยสิ่งที่จีนต้องการก็คืออะไรคะแม้ว่าเขาจะไม่พูดตรงๆนะฮะก็แน่นอนเป็นมหาอำนาจของโลกเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันน่าชื่นใจสำหรับคนจีนแทนคนไทยเนี่ยนะคะก็คือเขาพยายามที่จะกระจายโดยเฉพาะผู้นำจีนชุดนี้เขาจะพูดชัดคือก่อนหน้านี้จะแบบเน้นว่าเฮ้ยต้อง GDP โตเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แต่ผู้นำจีนชุดนี้สิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่แค่ GDP เป็นก้อนไม่ใช่ว่า GDP จากอันดับ2เป็นอันดับ1ของโลกไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาพูดคือ GDP ในกระเป๋าคนจีนที่เรียกว่า GDP per capita เงินในกระเป๋าคนจีนรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของคนจีนเป็นยังไงผู้นำจีนพูดชุดนี้พูดชัดว่าจะให้เพิ่มเท่าตัวนะคะภายในปี2020ซึ่งอันเนี้ยมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากคือมองว่าให้คนจีนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วจีนเขาก็ทำและที่น่าสนใจก็คือดิฉันตามจีนทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีประเทศไทยเราแซงจีนนะแล้วจีนก็อันดับ90กว่าดิฉันตามทุกวันนะคะตามจนล่าสุดของล่าสุดเนี่ยจาก90กว่าจีนขยับมาอยู่เบอร์83ละจาก87ปีที่แล้วจาก84ปีนู้นแล้วที่ล่าสุดของล่าสุดคือรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของปีของจีนเนี่ยแซงประเทศไทยแล้วค่ะเพราะประเทศไทยเราไม่ไปไหนเราก็จะอยู่ประมาณ90ต้นๆแล้วหมายถึงว่าแรงอ่ะนะคะจีนเขาขึ้นตลอดขึ้นตลอดนะคะเพราะฉะนั้น GDP ก้อนใหญ่ของจีนคืออันดับ2ของโลกแต่ GDP รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีเขา83ของโลกซึ่งค่อนข้างต่ำนะแต่ว่าอัตราการขยับขั้นของเขาเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็รวดเร็วมากแล้วสามารถแซงประเทศไทยได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จีนจะทำสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะ สิ่งหนึ่งที่ผู้นำจีนพูดชัดแล้วไม่เคยสงวนท่าทีเลยคือการเป็นมหาอำนาจทางทะเลประเด็นทะเลเป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากทุกคนถ้ามีโอกาสถ้ามีใครอยากจะศึกษาวิจัยต่อนะคะเรื่องของ Maritime ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Maritime Economy นะคะเรื่องของอะไรก็ตามในทุกบริบทที่เกี่ยวกับทะเลไม่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงหรือแม้กระทั่งความร่วมมือกับเพื่อนบ้านจีนมีคำว่า Maritime Silk Roadท่านสีจิ้นผิงไปพูดเรื่องนี้ที่อินโดนีเซียนะคะว่าเป็นเส้นทางสายใหม่ทางทะเลแล้วนะจีนมีกองทุน Maritime มี China ASEAN Maritime Corporation Fund จีนมีการที่จะให้ประเทศเองตัวเองพัฒนาเขตเศรษฐกิจทะเลนะคะแม้กระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของจีนฉบับ12ก็มีคำว่าMaritime Economy คือเศรษฐกิจทะเลมีตัววัดค่ะปกติเราจะมีตัววัดที่เป็น GDP ใช่ไหมแต่จีนมีตัววัดที่เรียกว่าเป็น GDP ของผลิตภัณฑ์ทางทะเลแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าจะต้องโต 10% 20% นะคะเพราะเรื่องทะเลนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในบริบทความสัมพันธ์กับจีนเรื่องอาเซียนค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนตรงๆเลยนะคะว่าแล้วก็พูดบ่อยด้วยเรื่องนี้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่ดิฉันไปจีนบ่อยๆแล้วจีนเชิญดิฉันไปเนี่ยดิฉันเป็นนักวิชาการอาเซียนค่ะไม่ใช่แค่นักวิชาการไทยแล้วดิฉันก็ชอบพูดเล่นๆว่าถ้าทันทีที่ประเทศไทยลาออกจะเป็นอาเซียนนะอักษรศรีจะไม่ได้รับการเชิญไปจีนอีกเลยเพราะเขาสนใจจีนอยากจะบอกสั้นๆแค่ว่าที่จีนสนใจไทยก็เพราะเราเป็นหนึ่งในอาเซียนลองสิคะถ้าอยากลองกระทรวงต่างประเทศลองสิคะลาออกจากอาเซียนสิคะเราตกกระป๋องในสายตาจีนจริงๆแต่จีนสนใจใยดีเราก็เพราะว่าเราเป็นหนึ่งในอาเซียนนะคะ
ดิฉันไปจีนดิฉันยังติดสติกเกอร์หน้าผากว่านักวิชาการอาเซียนนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วก็ถามว่าจีนให้ความสำคัญกับอาเซียนมากแค่ไหนให้มากอย่างที่ท่านอาจารย์อเนกบอกจีนลุกลงใต้จีนมุ่งสู่ใต้จีนลุกเซาท์พอลิซีจีนมีเพื่อนบ้านรอบด้านแต่จีนเนี่ยมองเห็นความสำคัญทางอาเซียนแล้วตั้งใจจะคบกับอาเซียนตั้งแต่ปี2000ค่ะตั้งแต่ปีที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจูหลงจีจีนมาชวนอาเซียนทำ FTA ฉบับที่ชื่อว่าไชน่าอาเซียน FTA เมื่อปี2000ถ้าท่านจำได้เป็นปี2000คืออะไรคะปี2000ถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปเลยนะตอนนั้นอาเซียนไม่ได้สนใจจีนเลยอาเซียนแข่งกับจีนในตลาดสหรัฐอาเซียนแข่งกับจีนในตลาดยุโรปไม่มีใครสนใจจีนแต่วันดีคืนดีผู้นำจีนจะมาเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะกับอาเซียนแล้วมาชวนอาเซียนทำ FTA ฉบับนี้เมื่อณเวลานั้นเชื่อไหมคะประเทศอาเซียนทั้งหลายไม่รู้เรื่องด้วยไม่เข้าใจด้วยให้ทำไมจีนมาชวนอาเซียนทำ FTA แต่สไตล์อาเซียนนะฮะก็ไม่ได้ปฏิเสธทันทีก็บอกงั้นเราทำ feasibility study กันก็ไอ้พวกนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายประเทศต่างๆมารันจีแท็บกันมานู่นนี่นั่นซื้อเวลาไป1ปีเพื่อจะมาลองดูซิว่ามันถ้าทำ FTA กับจีนฉบับนี้แล้วมันจะดีไม่ดีอะไรยังไงนะแต่สุดท้ายจีนแท็บมันก็ให้ผลมา positive นะฮะจะบวกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มต้นขึ้นมาเชื่อไหมคะว่าหลังจากปี2000เนี่ยจีนรุกทุกปีในเรื่องของเศรษฐกิจกับอาเซียนจนเป็นไงคะผู้นำจีนเรียกสิ่งนี้ว่ายุคทองค่ะ Golden Age 10ปีความสัมพันธ์จีนอาเซียนเนี่ยจากไม่ได้อะไรกันเลยไปดูแรงกันเลยค่ะปี2000นี่ไม่ได้จะเป็นอะไรสำคัญต่อกันและกันเลยกลายเป็นว่าภายใน10ปีภายในไม่กี่ปีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนเรียบร้อยแล้วแซงทุกอันดับมาเลยมูลค่าการค้านี่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ไปดูเลยค่ะเวลาผู้นำจีนสปีชเนี่ยและผู้นำจีนก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนเสมอมาไล่ตั้งแต่สมัยหูจินเทาค่ะหูจินเทาท่านเวินเจียเป่าเนี่ยผัดกันเวียนกันมาเยือนอาเซียนแล้วผู้นำจีนรุ่นปัจจุบันนะคะและสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นอนาคตของการที่จะพูดกับจีนในบริบทอาเซียนคือคำนี้เลยค่ะกรอบ2+7ยุคเพชรมันคืออะไรแล้วดิฉันว่ากรอบ2+7เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราคิดว่าเราจะทำโจทย์วิจัยอะไรสักอย่างหรือศึกษาวิจัยที่จะรู้ทันจีนหรือคบกับจีนอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตที่ท่านทูตได้กรุณาแนะเนี่ยนะคะนี่คือบริบทใน7ข้อเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับจีนนะคะก็ขอใช้เวลานิดนึงในการพูดว่า2+7คืออะไรนะคะตัว2เนี่ย นี่คือสิ่งที่ท่านนายกจีนคือหลีเค่อเฉียงมาพูดที่บรูไนนะคะเมื่อปีที่แล้วสมัยที่เขามาทัวร์อาเซียนกันผู้นำจีน2คนนี้นะคะเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยผัดจับมือกันมาเยือนอาเซียนเลยนะสีจิ้นผิงมาอินโดนีเซียมาเลเซียกลับบ้านไปได้ 2-3 วันหลีเค่อเฉียงมาบรูไนไทยแล้วก็เวียดนามนะคะเรียกว่าให้ความสำคัญกับอาเซียนมากๆเลยท่านหลีเค่อเฉียงพูดในบริบทความสัมพันธ์จีนกับอาเซียนเนี่ยใช้คำว่า2+7นะคะแล้วท่านก็บอกว่าในบริบท2+7เนี่ยแหละเราจะมุ่งไปสู่อีก10ปีข้างหน้าที่เรียกว่ายุคเพชรนะคะมีคำว่า Diamond Decade เนี่ยนะคะคืออะไรไอ้คำว่า2เนี่ยมันเป็นภาษาทางการเมืองอะค่ะว่าจะเป็น mutual interest นะคะแล้วก็ไอ้7นี่ก็คือขอเนี่ยไปเลยนะคะ สิ่งที่อยากจะใช้เวลาในการกล่าวถึงเนี่ยนะคือ10ปียุคเพชรแล้วก็2+7เนี่ยนะคะ คำว่า2เนี่ยนะคะก็คือเป็นแนวทางทางการเมืองแล้ว7คือเป็นขอบเขตความร่วมมือ7ด้านเนี่ยนะคะ2ก็คือเราจะมี mutual trust กันนะเราจะไว้วางใจกันนะซึ่งกันและกันนะแล้วก็อีกบริบทหนึ่งของ2ก็คือว่าเราจะเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกันนะนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับให้สบายใจว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เอาเปรียบเธอนะเราจะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะนี่คือพื้นฐานของ2+7คราวนี้7ด้านคืออะไรเน้นมองว่า7ด้านนี้สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตอนหลังเนี่ยเวลาดิฉันสังเกตผู้นำจีนพบกับผู้นำอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในอาเซียนไปเยือนจีนหรือจีนมาเยือนก็แล้วแต่ถ้าเราไปดูสปีชของการพบระดับสูงพวกนี้มันจะต้องมีไอ้7ข้อเนี่ยค่ะจะมี5ข้อมี6ข้อมีกี่ข้อก็แล้วแต่แม้กระทั่งล่าสุดที่ท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศไปเยือนจีนในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะที่ไป strategic อะไรกันครั้งที่2เนี่ยค่ะไปดูได้เลยค่ะว่าจีนพูดอะไรกับท่านปลัดนี่แหละค่ะ7ข้อทั้งนั้นเลยนะคะเรามาดูกันนิดนึงประเด็นที่1 good neighboring country นี่ก็เป็นนิดนึงนะว่าจะได้ดูดีว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันสนธิสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะ strategic อะไรก็แล้วแต่ประเด็นที่2คือด้านความมั่นคง security นะคะพูดถึงว่ากระทรวงกลาโหมซึ่งกันและกันจะต้องร่วมมือกันยังไงจะต้องมีการประชุมระหว่างกันแต่ละปีเป็นยังไงนะคะประเด็นที่3ขออันนี้เลยนะคะประเด็นที่3เนี่ยเรื่องของประเด็นที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดแล้วก็แฮปปี้กันทั้ง2ฝ่ายคือพูดถึงการค้าภายใต้อาเซียนชนะ FTA แล้วก็พูดว่าจะยกระดับจะอัปเกรดคำนี้ฮิตมากนะผู้นำจีนจะพูดท่องเป็นคาถาเลยว่าจะต้องอัปเกรด FTA ไทยจีนนะคะส่วนจะอัปเกรดกันยังไงเนี่ยวันนี้ไม่มีกระทรวงพาณิชย์แต่เดี๋ยวเดือนสิงหา
เดือนหน้าเขาจะเฉลยนะคะว่าเขาจะอัปเกรดยังไงแล้วเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขาก็ตั้งเป้าว่าจะให้การค้าระหว่างกันเป็นถึง1 ล้านล้าน US dollar นะคะก็แต่ดิฉันมองว่าในเรื่องของอาเซียนไชน่า FTA เนี่ยในภาพรวมเนี่ยในรายละเอียดมันจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นลำยงลำไยอะไรเนี่ยนะแต่ในภาพรวมเนี่ยมองว่า FTA ฉบับนี้เนี่ยถ้าเรามองให้กว้างเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ถือว่ามีประโยชน์ระดับหนึ่งนะคะแล้วในบรรดา FTA ทั้งหลายที่ประเทศไทยทำกับประเทศต่างๆเป็น10ฉบับเนี่ยนะไอ้เจ้า FTA ฉบับนี้เป็นฉบับที่เราใช้สิทธิ์มากที่สุดถึงประมาณ 89% วัดยังไงอะคะเวลาเราจะใช้สิทธิ์ FTA แต่ละฉบับเนี่ยเราจะต้องมีเอกสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟอร์ม E นะคะและฟอร์ม E เนี่ยก็เวลาผู้ส่งออกไปขอฟอร์ม E นี้จากกระทรวงพาณิชย์แล้วแนบไปกับสินค้าเวลาไปเมืองจีนปุ๊บจีนก็ไม่เก็บภาษีเรานะคะไม่เก็บไอ้ชาลิฟเราไอ้เจ้าฟอร์ม E เนี่ยเมื่อเทียบกับฟอร์ม D-Doc ฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำ FTA กับสารพัดประเทศเนี่ยไอ้เจ้าฟอร์ม E เนี่ยเป็นฟอร์มที่มีการมายื่นขอใช้เยอะที่สุดนะคะประมาณ 89% ของสิทธิ์ของสินค้าที่สามารถจะใช้ได้ภายใต้ฟอร์ม E นะคะมันจะเป็นภาษาเทคนิคนิดนึงแต่เอาเป็นว่าโดยรวมก็คือเป็น FTA ฉบับที่ถือว่ามีการใช้ประโยชน์มากที่สุดนะคะในบรรดา FTA ทั้งหลายที่ไทยทำนะคะ แล้วก็ด้านที่4ค่ะซึ่งอันนี้ค่ะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์อเนกได้กรุณาชี้แนะเลยคือเรื่องของ connectivity เรื่องของไอ้ความเป็นฮับไอ้เรื่องของความเป็นโลจิสติกนี่แหละค่ะแล้วจีนก็เห็นค่ะจีนก็เห็นแล้วจีนก็อยากจะเชื่อมกับอาเซียนแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดของจีนในการพูดถึงด้านที่4ใน7ด้านนี้ก็คือการตั้งธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank นะคะ AIIBแล้วล่าสุดคสช.ก็ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังไทย participate และเข้าร่วมไอ้เจ้าแบงค์นี้แล้วนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่ท่านปลัดเสียศักดิ์ไปเยือนจีนจีนก็พุชเรื่องนี้นะคะว่าจะก่อตั้งไอ้เจ้าแบงค์นี้ถามดิฉันว่าโอเคไหมก็ดีกว่าไม่มี nothing to lose อะที่จะมีทางเลือกหนึ่งสำหรับเราที่จะมีแบงค์อันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นเมกะโปรเจกต์อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเราที่จะไปกู้ซอฟโลนแล้วได้ดอกเบี้ยต่ำที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีดีกว่าไม่มีเท่าที่มองนะคะก็แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับจีนเขากำลังจะมีบทบาทนำในเรื่องนี้แล้วเราwhy notทำไมเราต้องไปขวางทางจีนด้วยมันก็จะเป็นแต้มเล็กๆที่เราเก็บคะแนนระหว่างทางในการได้ใจจีนนะคะมันไม่มีอะไรเสียหายนะคะด้านที่4ด้านที่5เรื่องการเงินค่ะอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็จีนเอาจริงเรื่องการเงินนะคะอย่าลืมว่าความฝันหนึ่งของจีนก็คือจะให้เงินหยวนเป็นหนึ่งในสกุลหลักของโลกให้ได้นะคะเป็นฝันลึกๆของโดยเฉพาะนายกจีนคนนี้ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะท่านหลี่เค่อเฉียงในที่ท่านคิดว่าในสมัยของท่าน10ปีที่ท่านจะอยู่จากเนี้ยคือเทอมแรก5ปีเทอมที่2 5ปีเนี่ยหนึ่งในความฝันที่ท่านจะต้องทำให้สำเร็จคือให้หยวนของท่านผงาดนะคะแล้วก็ท่านทำทุกวันทุกคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการชำระเงินตราระหว่างประเทศโดยใช้ local currency กับเงินหยวนนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้นำจีนทำเสมอในการไปเยือนประเทศไหนๆก็คือเอาแบงค์ชาติจีนไปด้วยและเอาแบงค์ชาติจีนไปจีบแบงค์ชาติประเทศนั้นแล้วก็ทำ swap currency arrangement นะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ทำเรียบร้อยแล้วโดยแบงค์ชาติไทยกับแบงค์ชาติจีนทำกัน70,000 ล้านหยวนนะคะ swap currency arrangement อันนี้จะเป็นลักษณะ bilateral นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จีนทำกับอาเซียนในบริบทอาเซียนบวก3ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเชียงใหม่ initiative กองทุนพหุภาคีตามข้อเสนอเชียงใหม่ก็คือเอา reserve ของประเทศไปใส่ไว้ในเงินก้อนนี้นะคะซึ่งเรียนดีใจค่ะมีคำว่าเชียงใหม่อยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าตอนที่ตั้งไขของเรื่องนี้เนี่ยเขาคุยกันที่เชียงใหม่นะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็ไอ้เจ้ากองทุนความร่วมมือพหุภาคีตามข้อเสนอเชียงใหม่นี่ก็มีเงินลงขันเยอะแล้วนะอาเซียนเรา10ประเทศก็ลงขันไป 20% ส่วนอีก 80% ก็จะเป็น3ประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แต่จีนนี่ไม่ใช่จีนคนเดียวจีนจะมีน้องชื่อฮ่องกงอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ขอนำเรียนเลยนะคะว่าประเทศไทยยังขาดเรื่องนี้นะคะถ้ามีใครสนใจจะทำศึกษาวิจัยต่อเนี่ยดิฉันมองว่าในเรื่องของการเงินเรื่องของเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้มากกว่านี้นะคะตอนนี้เท่าที่ทำ stock taking เลยไปดูมาว่าคนไทยที่วิจัยเรื่องนี้หรือติดตามเรื่องนี้ก็จะมีแต่แบงค์ชาติไทยมีแต่พวกนักเศรษฐศาสตร์ของแบงค์ชาติไทยที่ทำแต่นักวิชาการตามสถาบันต่างๆก็ยังมีน้อยนะคะค่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งท่านเสียศักดิ์ไปรอบนี้จีนก็พูดเรื่องนี้อีกนะคะอะไรอีกคะอันนี้ก็คือตัวแบงค์ที่นำเรียนนะคะก็จีนเอาจริงเรื่องนี้แล้วขอเรียนว่าแบงค์นี้ไม่ได้แค่ในอาเซียนนะคะใช้คำว่าเอเชียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่จีนไปคุยกับอินเดียอะไรก็ชวนมาตั้งแบงค์ดีนะคะโดยที่จีนลงขันเน้นของการอินฟราสตรักเจอร์ในภูมิภาคก็คือคอนเนคทิวิตี้ทั้งหลายนะคะประเด็นที่6ค่ะประเด็นที่6คือทะเลไงคะ
ที่ดิฉันนำเรียนนะว่าทะเลเนี่ยมันอยู่ในหัวใจผู้นำจีนชุดนี้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีบริบทของทะเลนะคะและหนึ่งในเจ็ดด้านนั่นคือเรื่องทะเลนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเอาเรื่องร้อนๆอย่างพวก South China Sea เรื่องทะเลจีนใต้หรือทะเลตะวันออกให้มันดูซอฟต์ๆโดยการที่เน้นความร่วมมือในเชิง positive ในเชิงความร่วมมือพัฒนาร่วมกันนะแล้วก็คำว่า maritime Silk Road in the ศตวรรษที่21เนี่ยค่ะเป็นเรื่องฮอตมากนะคะก็จะมีการพูดถึงเสมอนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันก็ได้รับเชิญให้ไป present paper ที่งานนันหนิงที่เป็น China ASEAN Expo เนี่ยก็จะมีธีมหนึ่งเลยคือ maritime economy maritime Silk Road เนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อเดือนมีนาเราก็เพิ่งไปกันที่ฝูเจี้ยนนะคะซึ่งตอนนี้มณฑลจีนก็รับลูกนะคะคือระดับประเทศผู้นำพูดถึงไอ้เจ้ามารีทามซิลโรสเสร็จไอ้เจ้ามณฑลจีนรัฐบาลมณฑลจีนก็รับลูกโดยเฉพาะมณฑลฟูเจียนหรือคนไทยเรียกว่าฮกเกี้ยนนะคะตอนนี้แอคทีฟมากทั้งบ้านทั้งเมืองพูดกันแต่ไอ้เส้นทางสายไหมทะเลเนี่ยนะคะที่เซี่ยเหมินแล้วก็ที่เมืองเอวเขาคือฟูโจนะคะซึ่งเรื่องนี้ดิฉันว่า why not เหมือนกันก็จีนเขาจะเล่นเรื่องนี้ก็แล้วทำไมเราไม่เล่นด้วยล่ะเพราะไม่มีอะไรเสียหายนี่ใช่ไหมคะเราก็มีสัมปกงเราก็มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูเป็นด้านบวกที่เราจะจับมือกันนะคะก็น่าสนใจนะคะก็เรียนว่าขอแทรกนิดนึงว่าเดี๋ยววันที่8ที่9เนี่ยที่ศูนย์ดิฉันที่วช.จะมีสัมมนาระหว่างประเทศไทยจีนซึ่งเราจัดปีนี้เป็นปีที่3แล้วก็จะมีนักวิจัยจีนประมาณ50คนนะคะเดินทางมาไทยแล้วก็มีรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงการต่างประเทศจีนมาด้วยนะเราก็จัดการเลยค่ะไซซีอิงไปอยุธยาแล้วก็ตั้งใจไปที่สัมปกงที่วัดพนัญเชิงเนี่ยนะก็ตอบโจทย์เข้าไปเลยนะคะและที่สำคัญภายใต้บริบททะเลเนี่ยจีนมีเงินก้อนเบลเลอร์มาให้เราช่วยใช้ 3,000 ล้านหยวนที่เรียกว่ากองทุน China ASEAN Maritime Cooperation Fund นะคะก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจค่ะส่วนประการที่7ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องบวกๆเรื่องเป็น people to people dialogue นะคะเรื่องของแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งนี้รัฐบาลจีนก็เอาจริงเหมือนกันเราจะมี track to ซึ่งตะกี้ท่านผอ.มงคลก็ได้พูดแล้วมันจะมีกองทุนก้อนหนึ่งและเป็นกรอบความร่วมมืออีกอันหนึ่งของจีนกับอาเซียนในบริบทการศึกษาซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยรังสิตก็อาจจะไปร่วมได้เราเรียกว่า NEC นะคะ Network of ASEAN China Think Tank ไอ้ตัวนี้แปลกนะเขาให้ชื่ออาเซียนก่อนไชน่านะคะ NACT นะคะก็ตอนนี้จีนก็ลงขันไปแล้ว10ล้านหยวนสำหรับเข้าไปที่ไอ้ก้อนนี้นะคะตอนนี้เมืองไทยคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือสกอ.ใช่ไหมคะแล้วก็มีกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลอยู่นะคะ